พูดถึงผลงานวงการบันเทิงบ้างนะฮะตอนนี้มีหลังจากที่จะมีการปลดล็อกไวนี้นะฮะในตรงนี้น้องเอมี่มีงานแพลนงานก็จริงๆแพลนละครมีอยู่3เรื่องนะคะก็อย่างเดือนอินดอยก็ตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วก็พับไปไว้เป็นปีหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเลดี้ส้มตำค่ะนะคะก็ได้น้องจีน่ามาเป็นนางเอกนะคะแล้วก็ได้ชื่อลูกคุณแม่ที่เขาร้องเพลงออกไลน์มาเลยอะค่ะนะคะมาเป็นพระเอกแล้วก็เตรียมแผนงานแล้วก็มีละครเรื่องใหญ่ด้วยโปรเจกต์ใหญ่ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมได้สำหรับฝากถึงเด็กๆเยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างนิดหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากนะคะ confidence ค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทำอย่าอายค่ะเมื่อไหร่ที่คุณอายคุณจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอนได้ขอบคุณน้องเอมี่มากค่ะ